รับที่จะมาเยี่ยมชมโรงงานเล็กๆนะครับของบริษัทดินแลนด์นะครับดินแลนด์โรตี้จำกัดนะครับเราเป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับทำโครงการเกี่ยวกับบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์นะครับอาคารพาณิชย์บ้างนะครับก็ปัจจุบันงานก่อสร้างจะเป็นโครงการทำเกี่ยวกับทาวน์เฮาส์เป็นหลักนะครับซึ่งก็คือใช้ระบบทีแคสนะครับเป็นทีแคสทั้งระบบตั้งแต่คานมาจนถึงผนังหลังคาโครงหลังคาอย่างเงี้ยครับคือแรกเริ่มทันทีก็คือเป็นบริษัททำใช้ระบบก่อสร้างก็เป็นระบบเดิมพวกฉาบปูนธรรมดานะครับก็มาเริ่มสร้างโรงงานเนี่ยประมาณปี2555หลังน้ำท่วมนะครับปี54น้ำท่วมเริ่มทำแล้วก็หลังจากน้ำท่วมก็เริ่มพัฒนาสร้างโรงงานจริงจังเพราะว่าประสบปัญหาในเรื่องคนงานนะครับคนงานขาดแคลนหลังจากน้ำท่วมคนงานเนี่ยก็หายไปจากระบบอุตสาหกรรมก่อสร้างเลยไม่รู้ทุกคนเจอหรือเปล่าครับนะครับคนใต้กันน้ำใช่ไหมฮะคนกลับบ้านไปต่างจังหวัดแรงงานต่างด้าวก็หนีกลับประเทศกันหมดอะไรนะครับในช่วงนั้นก็คือเจอปัญหาในเรื่องคนงานก่อสร้างมากนะครับจากเดิมเนี่ยมีคนงานอยู่ใช้ระบบเดิมนะครับผมมีคนงานอยู่ประมาณ1,000 กว่าคนเกือบ1,000 คนแล้วกัน1,000 คนแล้วกันนะครับสร้างบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยปีหนึ่งกำลังการผลิตประมาณ200 ยูนิตนะครับใช้คนงาน1,000 คนนะครับแต่หลังจากที่น้ำท่วมคนงานเหลือประมาณแบบ200-300มันก็ไม่เพียงพอที่จะสร้างได้คือพอหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็เศรษฐกิจตกไปนิดนึงคือยอดขายก็ตกแต่พอหลังจากคนเริ่มปรับตัวฟื้นฟูได้ก็เป็นช่วงขาขึ้นเราก็สร้างไว้ทันนะครับก็เลยมีแผนที่จะทำเนี่ยวางแผนตั้งแต่แรกแล้วก่อนน้ำท่วมแล้วว่าจะหาวิธีการก่อสร้างที่มันเร็วแล้วก็สามารถได้คุณภาพด้วยก็ตอนนี้เริ่มที่จะทำโรงงานแล้วพอหลังจากน้ำท่วมก็เป็นโอกาสเหมาะก็คือเร่งทำเร่งสร้างจนสามารถเริ่มรันโปรเจกต์ได้ประมาณปี56นะครับประมาณมกรา56ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ใช้คนงานในการทำงานเนี่ยปัจจุบันมีคนงานประมาณ400-500 คนนะครับแต่ก็ยังสร้างสามารถที่จะสร้างทาวน์เฮาส์เนี่ยในแบบเดิมสเกลเดิมได้อยู่ประมาณ200-300 หลังต่อปีนะครับขึ้นอยู่กับยอดขายอันนี้บอกก่อนนะครับคือเราสามารถที่จะทำได้ครับโดยวิธีการโดย capacity แต่ว่าเราทำใช้เองขายเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูยอดขายเป็นหลักด้วยเพราะถ้าเราทำแล้วมีสต็อกเยอะเกินไปมันก็จะเป็นต้นทุนที่ขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าเราหล่อแผ่นชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยก็ต้องสต็อกเก็บไว้ใช่ไหมครับทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กต่างๆเนี่ยมันคือต้นทุนทั้งนั้นนะครับก็คือตอนนี้เราทำมาทั้งหมดแล้วนะครับประมาณ4โปรเจกต์5โปรเจกต์ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่5นะครับที่ใช้ระบบ P-Card ที่เราจะไปดูการชื่อโครงการดีทีว่านะครับก็แบบเนี่ยเป็น2ไทป์ที่ทำอยู่นะครับเป็นไทป์ที่3แล้วตัวทีครับไทป์แรกเป็นทาวน์เฮาส์หน้ากว้าง6.5 เมตรนะครับแต่ตอนนี้ก็คือทำไปประมาณ100ยูนิตทำไปอยู่ประมาณ300ยูนิตแล้วก็เลิกทำนะครับด้วยความที่แบบมันไม่ตอบโจทย์นะครับจอดรถได้คันเดียวอะไรเงี้ยในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็ปรับมาเป็นทาวน์เฮาส์หน้ากว้าง5.52 เมตรนะครับจอดรถได้2 คันนะครับก็คือแบบที่เราจะไปดูกันนะครับแล้วมีการปรับอีกนิดนึงคือเราสามารถที่จะปรับฟังก์ชันนะครับใช้โมเดิมแต่ว่าปรับเพิ่มเติมนิดหน่อยทำเป็นแบบไทป์เป็นสปิทออกเป็น2ไทป์ได้นะครับในพื้นที่เดียวกันพื้นที่ของอาคารเดียวกันแต่ว่าทำเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำกับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแยกกันเราจะไปดูลองไปดูเดี๋ยวเราไปดูที่หน้างานได้ว่ามันแยกกันยังไงมันต่างกันยังไงโดยที่พื้นที่ที่ดินเท่ากันขนาดอาคารเท่ากันปรับแค่ฟังก์ชันข้างในนะครับก็คือมีการเพิ่มผนังปรับผนังบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับไม่ต้องทำแบบโมใหม่ถึงกับทำแบบนึงมาเลยนะครับก็คือปรับเอานะครับก็ปัจจุบันทำพีคาร์ดมา5-6ประมาณ5-6 ปีแล้วกันครับตอนนี้ก็ทำไปอยู่ประมาณได้อยู่1,000 กว่าเดือนนะครับเป็นทาวน์เฮาส์ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วที่ผมบอกคือถ้า capacity มันจริงๆแล้วมันสามารถทำได้วันละหลังได้เลยนะครับในตัวโมทั้งหมดที่เราทำมาแต่การทำงานจริงๆเราอาจจะไม่ได้ต้องเร่งผลิตขนาดนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูในโรงงานก่อนนะครับโรงงานจะมีอะไรบ้างก็มีเกี่ยวกับการผลิตทั้งหมดนะครับการผลิตของเรามีตั้งแต่คานนะครับคานพื้นผนังชั้น1ผนังชั้น2พวกถาดห้องน้ำต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนย่อยก็อย่างเช่นพวกบันไดนะครับทุกขั้นบันไดนะครับแผ่นรั้วนะครับแผ่นกันดินต่างๆเนี่ยผมใช้ไปลงพรีคาสทั้งหมดนะครับซึ่งการออกแบบก็คือใช้ออกแบบเป็น RC ดีไซน์ธรรมดานะครับไม่ใช้ใช้พิสเตนหรือใช้ลวดดึงอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราดูไปนะครับ
มีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยนะครับตรงนี้หรือจะถามถ้าเชิงเทคนิคอาจจะต้องถามอาจารย์นิดนึงนะครับผมขอเสริมนิดนึงครับที่บอกว่าของใหม่นี่จะมี3ชั้นด้วยถูกไหมครับหรือว่ายังไม่ได้3ชั้นยังไม่ได้ทำนะโปรเจกต์พอดีพับโปรเจกต์ไว้ปรับเป็นแค่ปรับเป็นสีห้องนอน3ห้องน้ำแทนก็คือแค่ปรับแค่ผนังที่ไม่ได้รับแรงรับแรงเหมือนกันครับแต่ว่าปรับฟังก์ชันข้างในด้วยนะครับปรับตั้งแต่ชั้นล่างแล้วก็รีเลทขึ้นชั้นบนด้วยครับทำไมถึงไม่ทำ3ชั้นเพราะว่าตลาดตรงนี้ในเรื่องทาวน์โฮม3ชั้นยังไม่ตอบโจทย์ครับเพราะราคามันจะสูงแล้วทำให้การขายมันยากนะครับก็เลยต้องอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันขึ้นกับการตลาดนะครับเราในมุมมองของวิศวกรเราสามารถที่จะทำได้ทำให้ประหยัดทำให้ดีได้แต่ว่าการตลาดการขายเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันครับนะคือถ้ามองเรื่องของการใช้งานนะครับบ้าน2ชั้นเนี่ยครอบครัวเดียวอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นครอบครัวที่มากกว่า1นะครับมีปู่มีย่านะครับมาอยู่ด้วยเนี่ย3ชั้นจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้นะครับบังเอิญของเราตอนนี้เป็นครอบครัวเดียวด้วยส่วนใหญ่แล้วก็ทาร์เก็ตก็คือคนเพิ่งทำงานใช่นะหรือว่ามีนิดหน่อยพอมีเงินเก็บพอจะซื้อได้งั้นผมเล่าเสริมนิดนึงครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับตอนนี้คือตอนที่ทำการตลาดจะขึ้นโครงการใหม่หลายๆโครงการในรอบๆนี้เขาบอกว่าทาวน์เฮาส์4ห้องนอน3ห้องน้ำขายดีมากเพราะคนแบบชอบบางท่านเยอะแต่พอเราทำจริงๆแล้วสัดส่วนในการขายเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเดิม3ห้องนอน2ห้องน้ำขายดีกว่านะครับอันนี้ลองบอกถ้าเป็นถ้าใครทำพวกอสังหาเนี่ยครับลองผมมาแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันครอบครัวมันเล็กลงใช่ไหมครับแล้วคนที่มาซื้อทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบแยกครอบครัวเป็นคนวัยทำงานเพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวก็จะมีแค่สามีภรรยาหรือไม่ก็มีลูกคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ำแหละอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่รู้สึกว่าพลาดไปนะครับแต่ก็ยังพอที่จะขายได้แต่ว่าตอนนี้ก็คงแบบปรับสัดส่วนในการทำน้อยลงแหละนะครับก็มีคำถามก่อนล่วงหน้าไหมครับก่อนที่จะเข้าไปนะคุณทีขออนุญาตครับมีคำถามก่อนล่วงหน้าไหมครับก่อนมีไหมครับต้องเรียนนิดนึงวันนี้มีเพื่อนชาวต่างชาติด้วยนะครับมีทางท่านเป็นฟิลิปปินส์1คนแล้วก็ทางกัมพูชา5คนนะครับแล้วถ้ามีอะไรสอบถามคุยกันได้ส่วนตัวเลยนะครับเพิ่มเติมนะฮะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำทีมงานด้วยมีน้องสถาปนิกชื่อคุณไผ่นะครับหรือถ้าใครมีในระหว่างย้ายถ้ามีประกบหรือว่าสงสัยก็ถามน้องไผ่ได้นะครับไผ่ก็จะเป็นคนออกแบบแผนนะครับคือเมื่อกี้มีทางคนที่อ่านที่มาก่อนเนี่ยลองถามดูว่าเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์คือเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะทำทีแคสจริงๆอย่างของผมนะครับคือถ้าเรามีโครงการที่จะทำหรือว่าโปรเจกต์นึงขึ้นมาเนี่ย เริ่มต้นก็คือเขียนแบบสถาปนิกเขียนแบบเด็กให้จบก่อนก็คือแบบบ้านปกติที่เราทำเนี่ยนะครับมีทั้งงานระบบมีทั้งรูปด้านมีทั้งอะไรให้พร้อมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางสถาปนิกเนี่ยที่มีความชำนาญแล้วกันก็จะต้องเอาไอ้รูปเอาแบบสถาปัตย์เนี่ยมาถอดเป็นชิ้นงานเป็นชิ้นๆเป็นผนังเป็นคานเป็นพื้นแล้วก็หลังจากได้แล้วก็จะให้ทางวิศวกรโครงสร้างออกแบบตัวโครงสร้างอีกทีนึงนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับบางส่วนเพราะว่าพรีคาสเนี่ยมันมีบางส่วนที่งานระบบมันอาจจะมีปัญหานะครับถ้ามันเจาะรูหรือทำช่องขนาดใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้นะครับหรือว่าผนังส่วนที่ไม่ตรงกันคือเพราะพรีคาสเป็นการใช้ผนังรับแรงใช่ไหมครับถ้าผนังชั้น1กับผนังชั้น2เนี่ยมีส่วนที่ไม่ตรงกันเยอะเนี่ยมันก็ต้องปรับรูปแบบอาจจะต้องเสริมคานเยอะขึ้นปรับพื้นให้มีขนาดความหนาพื้นรับน้ำหนักแทนขึ้นซึ่งมันจะเป็นต้นทุนที่มันเยอะขึ้นก็ต้องมีการพูดคุยระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรว่าจะปรับรูปแบบยังไงนะครับแต่เบื้องต้นก็คือการจะทำพรีแคสต์หลักอย่างแรกก็คือต้องออกแบบอาคารหรือแบบบ้านให้คอมพลีทเกือบคอมพลีทก่อนละกันนะครับเพื่อจะเอาตัวเนี้ยมาถอดแบบเป็นชิ้นงานแล้วก็เริ่มที่จะดีไซน์เป็นส่วนของโครงสร้างเข้าไปนะครับพี่คุณไผ่ไม่ได้เสริมไหมครับเผื่อขัดกันนะครับถ้าทำมีถามเดี๋ยวครับถ้างั้นเดี๋ยวโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูโรงงานนะครับจะเสริมไหมสำหรับโครงการนี้วิศวกรที่ช่วยออกแบบโครงเอของตัวแผ่นพื้นนี้อาจารย์ท่านไหนอ๋อครับจริงๆคือแรกเริ่มเลยเนี่ยเป็นท่านอาจารย์พิชัยนะครับเป็นบุธิวิศวกรนะครับโยธาแต่ว่าท่านเสียไปแล้วนะครับเสียอาจารย์เสียแล้วครับประมาณอายุเสียประมาณตอน84นะครับก็หลังจากนั้นก็มีมรดกมานะครับมีรูปแบบและการคำนวณมีอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยตอนนี้ผมก็ให้ทางเพื่อนนะครับที่เป็นวิศวกรก็คือเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันนะครับเป็นด็อกเตอร์อยู่ที่เป็นอาจารย์แล้วไม่ใช่เป็นอาจารย์ครับเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาตรีที่จุฬาแล้วก็ไปต่อที่อเมริกานะครับช่วยออกแบบโครงสร้างให้นะครับอันนี้ก็คือยังใช้คอนเซปต์เดิมของทางอาจารย์อยู่
ผมนิดนึงนะคือเพื่อนครับผมจะเป็นอาจารย์พิชัยเคยทำงานปีการเยอะมากใช่ครับฮ่องกงใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นคนวางกฎเหล็กว่ากำแพงต้อง 12.5 ใช่ครับใช่เท่านั้นห้ามบางกว่านี้ใช่ครับคือไม่ใช่กฎเหล็กไม่ใช่กฎเหล็กใช่ครับแต่ว่าเป็นมาตรฐานคืออาจารย์ดึงเอามาตรฐานของ ACI ขึ้นมานะครับของอเมริกันนะฮะซึ่งมันมีข้อหนึ่งที่ระบุว่าความขนาดความหนาของแผ่นเนี่ยครับต้องเป็นสัดส่วนความสูงต่อ25 h/25นะครับเพราะฉะนั้นเราทำผนังสูง3เมตรต่อ25นะครับอาจารย์มันก็ตกประมาณ12กว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นที่ขนาดอ๋อใช่ตอนแรกผมทำ3เมตร20นะครับก็จะ12กว่าก็เลยขอใช้แค่ความหนักแค่12เซนนะครับตอนนี้เป็น3เมตรต่อ3ต่อ25แล้วก็เป็นตกประมาณ12นะครับไม่ใช่ว่าเป็นกฎเหล็กอะไรแต่ว่าคืออาจารย์ก็ย้ำว่าเหตุผลที่จริงๆแล้วที่ต้องใช้ความหนาขนาดนี้นะครับเพราะว่าแกมองว่า1คือความหนาของแผ่นถ้าโทษครับผนังเนี่ยจะต้องมีการเอาพื้นมาวางนะครับพื้นวางบนผนังด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพื้นหนาน้อยเกินไปเนี่ยโทษครับแผ่นที่ความหนาน้อยเกินไปเนี่ยเวลาพื้นมาวางเนี่ยมันจะวางได้ไม่เยอะนะครับมันก็จะวางเหมือนมินทำให้การถ่ายแรงหรือน้ำหนักมันน้อยไปนะครับอันตรายนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็เป็นเรื่องกลัวที่จะมันแอนตัวหรือว่าหักด้วยครับครับผมคือที่ถามเพราะว่าจะมีผู้ประกอบการจำนวนมากเลยบอกว่า7เซนครึ่งได้ไหมนะครับไม่ต้องพูดถึง10เซนนี้โดนบังคับแล้วนะครับแล้วก็7เซนครึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรได้หมดเลยนะครับเป็นแต่ความปลอดภัยเนี่ยอยู่กับพวกคุณคนทำคนออกแบบนะครับไม่ได้อยู่กับเจ้าของโครงการนะครับคุณก็ใช้วิจารณญาณในความรับผิดชอบของตัวคุณเองครับนะครับ10เซนผมใช้ในการทำรั้วเพราะว่าไม่ได้รับแรงมากรั้วอาคารรั้วบ้านครับชั้นเดียวนะครับ7เซนนี่ไม่เคยลองอาจารย์ผมได้มาแล้วคอนโดผนัง7เซนครึ่งนะครับแต่ว่าเขาบอกเขาไม่ได้รับแรงแต่ว่าวงกบใส่มุ้งลวดไม่ได้มีแต่บานกระจกนี้ไม่มีช่องมุ้งลวดนะครับคุณมีปัญหาเรื่องวงกบคุณจะใส่หาวงกบยากนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับก็คือระหว่างคือถ้ามีอะไรสงสัยถามได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่บรรยายเป็นอาชีพเดี๋ยวเราจะไปทานไหนก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวเราฮะก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในโรงงานนี่แหละครับที่เราเห็นส่วนนี้นะครับเป็นส่วนสโตนะครับสโตเราจะมีคือเราเนี่ยจะหล่อชิ้นงานคือหล่ออลูมิเนียมเข้าไปในผนังเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการทำสต็อกอลูมิเนียมไว้เลยนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆพวกแอคเซสซอรี่หรือว่าท่อไฟบล็อกไฟต่างๆก็จะเก็บอยู่ในโซนนี้นะครับควรจะต้องมีส่วนนึงเพื่อแยกไว้นะครับเพราะว่าเราต้องทำโมสำหรับงานพวกนี้โดยเฉพาะนะครับเราไม่ได้แบบซื้อวันหนึ่งเราจะซื้อบล็อกไฟชนิด A มาบล็อกไฟชนิด B มาบางทีไซซิ่งมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการสต็อกของผู้นี้เป็นจำนวนมากนะครับก็ต้องมีส่วนที่เป็นประตูเก็บของไว้นะครับทั้งท่อไฟท่อประปาทุกอย่างนะครับต้องอยู่ในนี้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูโรงงานนะครับบรรยากาศดีต้องดีพื้นที่ใช้งานได้บางส่วนแล้วใช้งานไม่ได้ก็คือเป็นเดสก์ท็อปนะครับมันมีมาหลายๆโครงการแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เหลือประมาณเท่านี้ฮะนะครับมีทั้งส่วนที่เอามากองสต็อปด้วยเพราะในโรงงานเต็มนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจากโครงการเก่าๆหรือว่าที่เสียเนี่ยแทบจะน้อยมากทุกแผ่นที่อยู่เนี่ยมันใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าบางทีในการผลิตเนี่ยโอเวอร์สต็อกไปหน่อยก็เลยเหลืออยู่นะครับสามารถเอาประยุกต์ใช้ได้หมดครับส่วนนี้เป็นเทคนิคอาจารย์มีผนัง7เซนแต่อันนี้เป็นส่วนของรั้วโครงการอันนี้ผมทำเป็นรั้วโครงการครับส่วนล่างอยู่ส่วนบนแบบนี้อันนี้อยู่บนเลยครับอยู่ผนังรั้วเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นที่ด้านซ้อนกันอันนี้หล่อเป็นผนังประมาณ7เซนนะครับเหมือนคล้ายๆรั้วเฟนเซอร์เคยใช้ใช่ไหมครับรั้วที่แบบมาต่อกันแล้วผมก็ออกแบบให้ใช้ทำเองก็คือความหนา7เซนแผ่นสูงประมาณ1เมตรนะครับคือโดยรวมๆแล้วอาจจะราคาไม่ได้ต่างกับงานก่ออิฐฉาบปูนหรือว่าหล่อเสาแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความเรียบร้อยมากกว่านะครับตัวนี้ไปถึงหน้างานก็ติดตั้งเสร็จก็เก็บนิดนึงรอยต่อแล้วก็ทาสีได้เลยนะครับวางซ้อนแผ่น3แผ่นครับสูง3เมตรครับผมพอดีแผ่นรั้วโครงการรั้วโครงการนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเสารั้วโครงการนะครับก็คือใช้เสาตั้ง
ตั้งบนฟุตติ้งหรือว่าคานรั้วของการนะครับแล้วก็เอาแผ่นนี้มาเสียบในร่องนี้ครับผมเสียบเข้าร่องนี้เป็นเทปมีบางก็มีเหล็กบางก็ไม่มีเหล็กเหล็กเนี่ยจะใช้เชื่อมกับฟุตติ้งที่เป็นฐานล่างแล้วก็เทคานรัดอีกทีหนึ่งครับกันมันโยกเลยก็คือไอ้เหล็กที่เห็นหักใช่ครับเหล็กที่เลยเชื่อมกับฐานใช่ครับใช่นะครับแล้วผมนั่นคือไว้ตอนยกครับผมนะครับแสดงว่าพวกรูทั้งหลายนี่ก็ต้องเตรียมมาตั้งแต่ตอนหล่อใช่ครับตอนหล่อเลยครับอันนี้ก็คือตั้งแต่ตอนออกแบบรั้วความสูงต่างๆเตรียมเลยนะครับอันนี้เป็นเพิ่งทำเมื่อปีนี้แหละครับโครงการนี้ที่เริ่มใช้แล้วรั้วเสียบตามในร่องในร่องเลยครับเสียบในร่องเลยครับเสาก็จะมีรูสังเกตรูไหมครับก็จะมีการเกราลงไปเพื่อยึดกับตัวคานหรือฐานล่างด้วยนะครับรูตัวนี้หลังจากติดตั้งเสร็จตัวนี้รูตัวนี้เราจะใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็จะมีการกรีดเข้าไปด้วยนะครับกรอบปูนเข้าไปแล้วตัวบนนั้นทับหลังตัวบนนั้นก็จะเป็นทับหลังรั้วอีกทีนึงนะครับทับหลังรั้วนะครับอันนี้แบบเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำครบทุกอย่างไม่แบ่งให้คนอื่นเลยนะครับเนี่ยทำเองใช้เองครับมีโรงงานแล้วมันสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หมดครับอาจารย์ด้านนี้ก็เป็นแผ่นผนังนะครับก็มีทั้งปัจจุบันด้วยเก่าด้วยแต่ก็ยังใช้งานได้หมดนะครับไม่ได้เสียหายอะไรครับเก็บใช้ได้นะครับตัวโรงงานต้องบอกก่อนนะครับว่าโรงงานเนี่ยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอะไรมากนะครับอย่างที่ดีที่สุดที่ใช้ก็คือเป็นแค่เครนโอเวอร์เครนนะครับทุกอย่างเหมือนงานก่อสร้างทั่วไปหมดนะครับมีไวเบเตอร์ที่ธรรมดาใช้แรงงานคนในการฉาบแต่งผิวนะครับเรื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีอะไรไม่มีเลยก็ต้องบอกก่อนซึ่งมันเหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็กๆหรือ SME ที่ต้องการจะทำดีแคสหรือต้องการลงทุนเองนะครับอย่างที่บอกเงินลงทุนในการสร้างโรงงานนะครับตัวนี้รวมโมด้วยทั้งหมดประมาณ17ล้านในปี55ที่เริ่มทำนะครับ17ล้านได้อะไรบ้างเนี่ยได้ตัวโรงงานที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับมีโมชิ้นงานอยู่ได้แบบนึงนะครับแบบ 6.5 เมตรนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยค่าก่อสร้างที่ใช้ตอนนั้นในการรันขึ้นมาได้แล้วรวมพวกโอเวอร์เฮดเครนด้วยนะครับโอเวอร์เฮดเครนทั้งหมด5ตัวนะครับก็ทั้งหมดที่ผมบอกประมาณ17.5 ล้านนะครับในการที่จะรันโปรเจกต์ขึ้นมาได้ไม่แล้วโมนี่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของโมเนี่ยตอนนั้นผมทำประมาณ6ล้านอาจารย์นะครับตัวโมนี่ประมาณ1/3ในเอกสารผมมีอยู่ครับจำตัวเลขไม่ได้แต่พออันนี้ฮะซึ่งโมเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าอยากได้ยังไงความหมายคือว่าถ้าต้องการใช้ได้นานก็คุณต้องลงทุนในเรื่องโมหน่อยนะครับใช้เหล็กหนาหน่อยใช้ขนาดที่มันใช้ได้ทนนะครับพูดง่ายๆแต่ตอนที่คุณตั้งใจทำนี่ก็คือคุณใช้แบบ1:1ถูกไหมก็คือว่าใช่โอเคครับคือโมของผมเนี่ยครับจะเป็นลักษณะคือว่าชิ้นงาน1ชิ้นเป็นโม1ตัวเลยจะไม่ใช่เป็นแบบเทเบิลฟอร์มยาวๆแล้วค่อยมาประกอบตามออเดอร์หรือว่าตามแบบแผ่นนะครับเพราะไม่แต่ที่อยากจะเสริมก็คือว่าหมายถึงว่าทั้งโรงงานถ้าคุณเทไล่ตั้งแต่ต้นไปจนจบเนี่ยคุณก็สามารถประกอบได้หนึ่งใช่ครับใช่เพราะเราจะทำโมชิ้นงานเนี่ยให้ครบตอนหนึ่งตัวเองเลยสมมติว่าผนังแบบบ้านหนึ่งอ่ะ20 แผ่นผมก็ทำโม20 ชิ้นเลยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคุณเทได้หนึ่งยูนิตถ้าคุณจะเอาไปตั้งคุณก็ไปสามารถติดตั้งได้เลยใช่ไหมครับสมมติว่าcapacityในการผลิตเนี่ยในโรงงานเนี่ยสามารถเทวันหนึ่งได้หนึ่งหลังเลยทุกชิ้นส่วนตั้งแต่คานพื้นผนังนะครับอาจจะมีบ้างอย่างเช่นพื้นบางตัวที่ซ้ำเยอะๆผมอาจจะใช้โมน้อยหน่อยคือมาจจะช้าไปแค่บางส่วนนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยประมาณ1วันคุณสามารถเทได้1ยูนิตนะครับในชิ้นงานทั้งหมดคืออันนี้ขึ้นอยู่การบริหารจัดการครับถ้าคุณคิดว่ามันมีชิ้นส่วนที่ซ้ำกันแล้วคุณไม่อยากลงทุนโมเยอะครับนะครับคุณก็อาจจะทำแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าการตอนที่คุณจะสั่งเพื่อหล่อเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าไอ้ตรงคนของคุณหล่อเนี่ยเป็นชิ้นที่เท่าไหร่ในบ้านไม่งั้นคุณจะหล่อเกินใช่ครับจริงๆมันก็ต้องดูกับจำนวนทั้งหมดที่เราต้องใช้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราขาดชิ้นหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะประกอบในครบอาคารใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมหรือว่าการบริหารจัดการของเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูข้างในนะครับกำลังเทคอนกรีตด้านนี้เป็นส่วนสต็อกนะครับเป็นส่วนสต็อกท่าก็คือเป็นที่เก็บแผ่นที่หล่อแล้วนะครับสังเกตว่าก็ใช้วิธีการออกแบบง่ายๆเลยคือเป็นที่เสียบธรรมดาแล้วก็มีเหล็ก
เหล็กล็อกนะครับก็คือเป็นเหล็กบีมธรรมดานี่แหละแล้วก็ในระหว่างนี้ก็คือเจาะรูไว้นะครับแผ่นก็มาชนแล้วก็ใช้เหล็กล็อกเหล็กท่อนี่ครับแป๊บนี่ครับในการล็อกแผ่นแล้วก็มีไม้เสียบริมนิดนึงไม่ให้มันขยับนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใช้อะไรนะครับส่วนด้านล่างจริงก็จะมีไม้รองสำหรับแผ่นกระแทกเวลาคอนกรีตวางกับคอนกรีตมันจะแตกใช่ไหมครับก็มีไม้รองหน่อยไม่ให้มันกระแทกกับสังเกตตรงนะครับนะผมขอเสริมนิดนึงนะครับตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นระบบเชียร์คีย์นะครับทำให้สามารถที่จะรับแรงส่งขาดสายระหว่างแผ่นได้ดีนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้นะครับมีช่องมานะครับมีเพื่อใส่เหล็กนะครับระหว่างแผ่นพื้นแล้วเราก็จะมีเหล็กวิ่งยาวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโปรเกสซีฟเฟเนียนะครับซึ่งอันนี้มีหลายแบบนะครับบางแห่งก็ใช้เป็นสลิงระหว่างแล้วแกะออกมาและบางแห่งก็เจาะรูแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะไปใส่ที่หน้างานใช่ครับก็คือการดีไซน์ตัวนี้มันมี2ส่วนครับอาจารย์ส่วนหนึ่งคือหัวที่สามารถหมุนล็อกได้นะครับนี่จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวซ็อกเก็ตฝังอยู่ในชิ้นงานเลยนะครับคือเหตุผลที่ต้องแกะได้เพราะเวลาเข้าแบบมันต้องมีการถอดเข้าถอดออกนะครับเพราะตัวนี้จริงๆต้องใช้ในการติดตั้งที่หน้างานแต่เราก็ต้องหล่อในชิ้นงานด้วยก็เลยต้องทำซ็อกเก็ตเพื่อจะฝังเข้าไปแล้วหัวเนี่ยสามารถที่จะหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับส่วนสังเกตว่าถ้าทำไมแผ่นนี้ไม่มีห่วงใช่ไหมครับแผ่นนี้จะมีรูแทนเพราะลักษณะการติดตั้งอย่างถ้ามีห่วงเนี่ยก็คือเป็นผนังจอยระหว่างผนังด้วยกันก็คือห่วงกับห่วงชนกันแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็คือลักษณะเหมือนที่มีผนังอีกแผ่นนึงมาปิดหน้าหรือออกไปทำมาชนหน้าแล้วก็คือตอกพินเข้าไปให้มันยึดกันไม่สามารถจะใช้วิธีการจอยด้วยห่วงได้นะครับลักษณะการจอยเดี๋ยวผมอธิบายทีมันก็มีในชีทด้วยนะครับจริงแล้วนะครับเราเรียกว่าต่อหน้าแผ่นไงครับชนแผ่นชนหน้าแผ่นคือการจอยแต่ถ้าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยคือแผ่นต่อแผ่นชนกันก็คือมีตั้งแต่2แผ่นชนกัน3แผ่นชนกัน4แผ่นชนกันแล้วแต่ครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากต่อกันแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการกราวด้วยคอนกรีตเป็นเบสจอยนะครับคอนกรีตก็ใช้อัตราการผสมนะครับ1:2:4นะครับก็คือหินปูนสายนะครับก็คือเป็นจอยธรรมดาไม่ได้ใช้แบบตอนชิงหรือไม่ใช้อะไรเพราะว่าจอยเราเนี่ยก็จะเป็นขนาดอย่าง12เซนเหมือนกันก็คือเท่ากับความหนาของแผ่นนะครับผมคือการที่ทำเป็นจอยส่วนนี้นอกจากที่เน้นคือมันสามารถเพิ่มระยะเวลาในการที่น้ำจะไหลด้วยส่วนหนึ่งครับนะครับแล้วก็ทำเป็นเชียร์คีย์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนึงถ้าคุณมาดูตรงนี้จะมีแชมเฟอร์อยู่ครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำแชมเฟอร์เนี่ยจะกระเทาะนะครับมันลบมุมแต่ตอนนี้มันเริ่มจะมุมหายนะมันใช้มาเป็นหลายร้อยครับจริงๆต้องการทับแชมเฟอร์ที่อาจารย์บอกลบมุมไว้นะครับถ้าเกิดเป็นแผ่นถ้าเราหล่อให้เป็นแผ่นฉากตรงๆเนี่ยเวลากระแทกนิดนึงก็บิดแตกไว้ใช่ไหมครับพอลบมุมไปเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับหลังจากที่เราเทคอนกรีตเกาแล้วจอยแล้วแล้วก็เราแต่งผิวตรงรอยต่อแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับมีใครมีคำถามไหมครับround bar steel diameter 9 mm. Oh, yes. It's input when you compile wall to wall. Yes. If one will move it. Yes, you can move it. No. When we. Oh no. Inside wall. Left it inside. Yes. Left it inside. Yes. And if for example, it is for one wall, another wall. Yeah, another wall. Yes.นิดนึงครับถ้าสังเกตด้านนี้ไม่มีเชคคีไม่มีอะไรเลยนึกออกไหมครับเพราะมันเป็นอะไรครับเป็นผนังริมสุดก็คือไม่มีแผ่นมาจอยก็คือเป็นแผ่นปิดนะครับเราก็ต้องไม่ต้องทำเชคคีเพื่อไม่ต้องยึดกับแผ่นอะไรนะครับลักษณะเชคคีของผมเนี่ยมีเยอะมากประมาณ13แบบเลยนะครับเพราะการออกแบบที่อย่างผมบอกว่าทำไมต้องเป็นสถาปนิกที่ชำนาญการก็คือเขาจะเคยมีประสบการณ์ในการทำออกแบบมาแล้วอย่างคนไทยเนี่ยเขาทำแบบมาหลายแบบเขาก็จะรู้ว่าพอเป็นผนังริมเนี่ยก็ใช้เชคคีแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นตัวส่วนที่เป็นวงกบประตูก็ใช้ก็คือเรียบเลยเป็นเชคคีธรรมดาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเบอร์2อย่างเงี้ยครับอันนี้อย่างเงี้ยเบอร์3อะไรอย่างเงี้ย
ี้ยครับก็มีหลากหลายซึ่งมันเป็นเทคนิคของอาจารย์พวกแบบเรานะครับครับทางตรงนี้จะมีบล็อกเอาท์อยู่นะครับเราจะมองเห็นว่าจะมีบล็อกเอาท์อยู่แล้วก็สำหรับร้อยสายไฟนะครับใช่ครับพวกประมิทั้งหลายเราจะมีการหล่อบล็อกไฟนะครับกับเดินท่อเข้าไปในผนังเลยนะครับหน้างานก็แค่ไปเดินจอยบนฝ้าอย่างเดียวนะครับก็จะ1ที่เราทำอย่างนี้คือ1มันจะแม่นยำในการเดินระบบถูกไหมครับปัญหาหนึ่งในการเดินระบบคือบางครั้งเราจะลืมเดินสวิตช์เดินบล็อกไฟต่างๆนะครับถ้าเราไม่มีการตรวจที่ดีแต่ถ้าเกิดเนี่ยในแบบเนี่ยเรามีระบุไมโครโมอยู่แล้วคนงานก็แค่เอาบล็อกมาวางแล้วก็ติดตั้งแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีความผิดพลาดในเรื่องนี้นะครับไม่สามารถติดบล็อกประเภทได้เพราะว่ารูมจะพอดีครับผมอีกส่วนนึงนะครับอย่างอันนี้ครับจะเป็นลักษณะก็คือมีลักษณะเชียร์คีย์อยู่บนหน้าแผ่นนะครับลักษณะนี้ก็คือเหมือนที่ผมบอกจะมีแผ่นอีกแผ่นนึงมาชนนึกออกไหมฮะมาชนแล้วก็จะมีพินเสียบทีนี้เราก็ทำให้มีคีย์ด้วยเพื่อจะกรอกคอนกรีตเข้าไปให้มันเป็นคีย์กันตรงนี้ด้วยนะครับการขยับตัวครับผมเรื่องล้อไฟฟ้าเนี่ยครับคือจะมีคำถามว่าอย่างมากระบบดูดคาร์บอนเนี่ยเมื่อตอนที่ใช้งานแล้วสามารถที่จะย้ายได้ไหมลักษณะว่าถ้าสมมติถ้าอย่างเป็นคีย์สเตทเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเป็นรูปได้เลยครับแต่สมมติเป็นอาร์ซิลเป็นไปถึงตัวมาถึงตัวบล็อกครับถ้าจะย้ายตำแหน่งอะไรเงี้ยถ้าหรือว่าทำเพิ่มคุณเดินลอยอย่างเดียวเดินลอยอย่างเดียวใช่ไหมครับเดินลอยว่าต้องยากเลยวงไซส์another size another size ของ this wall ถ้ารูข้างบนที่ wall รูข้างบนเนี่ยตัวไหนตัวรูใช่ไหมครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับแต่ที่อยากให้ดูคือจะมีตัวน็อตอยู่นะครับอันนี้คือสำหรับระดับชั้นต่อไปนะครับแล้วก็ this wall ก็คุณวันพุทธโบก็คือ12 โบก็คือไม่มีมิเตอร์ก็จะได้ด้วยนะครับเพราะว่านี่คือพื้นเราก็จะมีนิ้วอยู่นะครับเราก็จะตรงนั้นคือกำแพงอยู่ตรงนี้ครับแล้วเทปครับมีคนถามว่ารูข้างบนเนี่ยไว้ทำอะไรรูข้างบนก็จะเป็นส่วนที่อย่างอันนี้ครับเป็นส่วนของที่บันไดมาวางก็คือสำหรับที่เป็นแม่บันไดอะครับเป็นแม่บันไดแลนดิ้งบันไดมาคุณอาทิตย์ใช่ครับเหล็กเหล็กโบเสียบเหล็กเกลียวเหล็กโบ6หุ่นเอ้ย6นิ้ว8นิ้วอะไรครับเป็นโบเพราะนั้นเสียบเลยนะครับยาวต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้ติดบันไดเป็นแลนดิ้งทั้งไฟท์ใช่ครับนะครับจะติดทีละขั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวซึ่งต้องบอกว่าใช้คนงานคนหนึ่งหรือ2คนครับสองคนนะครับสองคนในการติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งผมว่าหน้างานน่าไปเห็นแล้วแต่ครับค่อนข้างจะทำได้สะดวกครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้างานได้นะครับโอเคนี่ก็ส่วนแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นจะสังเกตไหมครับว่ามันจะมีแบบด้านที่ไม่เรียบกับด้านที่เรียบระดับนึงกับด้านที่มีคีย์อย่างเงี้ยครับมีคล้ายๆยื่นออกมาเป็นนิ้วเชียร์คีย์ใช่ไหมครับคือด้านนี้ลักษณะของแผ่นพื้นทั่วไปปกติก็จะเป็นแบบเรียบๆชนกันใช่ไหมครับอาจารย์แต่ตัวนี้คือทำออกมาเนี่ยสำหรับแผ่นพื้นที่ชนกันแล้วจะมีการเทคอนกรีตเชื่อมใช่ครับแต่อันนี้ผมซึ่งอาจารย์พูดแบบว่าเลยแกให้ทำปุ่มนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้รองรับเหล็กก้าวเหล็กที่จะเป็นแกนเหล็กแกนที่จะวางเข้าไปแล้วจะเทคอนกรีตทับอีกทีนี่คือความละเอียดของแกผมตอนทำงงว่าทำไมต้องทำงี้แล้วพวกนี้มันเป็นต้นทุนในการทำโบเพราะเป็นการกลึงการใสนะครับผมก็เข้าใจตอนที่มาหล่อแล้วนี่แหละในการมีการพูดถึงใจในป้องกันรถไม่ติดเฟรมเนี่ยครับแล้วเราก็จะมีเหล็กเสียบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็อยากให้เหล็กอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการใช่ครับนะครับอันนี้เนื่องจากผู้ออกแบบเข้าใจนะครับก็เลยทำตัวที่ขึ้นมาเหมือนกับเป็นบาร์หลักรับเหล็กไว้เหล็กก้าวจะมาวางอยู่บนนี้ก็ออกไปครับเวลาผนังแผ่นพื้นสองแผ่นชนกันมันจะเป็นที่รับบาร์ที่จะรับเหล็กพอดีนะครับอันนี้ก็เลยแบบผมเป็นเรื่องของความละเอียดครับของพวกแบบนะครับครับผมส่วนด้านนี้ก็เป็นคีย์ของตัวที่พื้นด้านที่ชนกันและจะมีผนังนะครับผนังมาตั้งอยู่แนวนี้นะครับในชีก็มีลักษณะอยู่นะครับที่ผนังของเราเนี่ยไม่ได้วางบนพื้นนะครับผนังชั้น2เนี่ยก็จะวางอยู่บนผนังชั้น1ซึ่งในผนังชั้น1ก็จะมีโบในการมาตำแหน่งแล้วก็คือการรับตำแหน่งผนังไว้ก่อนนะครับแล้วพอเราติดตั้งผนังเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ปรับระดับได้แล้วเนี่ยเราต้องเทคอนกรีตเพื่อจะไปรับน้ำหนักของผนังถูกไหมครับทีนี้เหตุผลที่เขาทำอย่างนี้1คือเพื่อเป็นเชียร์คีย์ด้วยแหละเป็นเชียร์เพื่อจะรับแรงด้านเชียร์ใช่ไหมครับ2คือที่ต้องสโลปอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นผนังภายนอกเนี่ยครับมันจะสามารถกันน้ำได้นึกออกไหมฮะเวลาน้ำตกออกมาจากผนังเนี่ยมันจะไม่สามารถย้อนเข้าไปได้มันก็จะติดตรงนี้แล้วค่อยไหลออกนะครับสองคือเวลาเรามีผนังมาวางเนี่ยแล้วเราต้องการเทคอนกรีตเพื่อจะรับผนังเนี่ยครับถ้าเรา
ตัดผนังได้ตัดพื้นตรงๆเนี่ยคอนกรีตจะไม่สามารถที่จะไหลมาไหลเข้ามาใต้ผนังได้นะครับผู้แบบก็เลยออกแบบนี้เพื่อให้เวลาจะเทคอนกรีตเก้ารับผนังเนี่ยมันก็จะไหลลงมารับน้ำหนักผนังได้นะครับปกติแล้วเราใส่ตรงนี้คือเป็นตัวซัพพอร์ตกับซัพพอร์ตนะครับซึ่งเราก็คุยง่ายออกแบบเป็นความเร็วสลับนะครับถ้าเป็นพื้นใหญ่ๆนะครับยกไม่ไหวเราก็จะแบ่งพอแบ่งเนี่ยรอยต่อระหว่างพื้นเนี่ยนะครับที่คุณสีเมื่อพูดเมื่อสักครู่นี้บางพวกแบบบางคนก็เรียบไปเรียบกันเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดเรียบไปเรียบต่อกันเนี่ยแรงมันจะไม่ส่งกันอันหนึ่งนะครับซึ่งโดยพฤติกรรมมันอยู่ได้แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ฟินิชชิ่งเราไม่สุดแตกได้นะครับก็เลยมีตัวนี้เอามาเพื่อส่งผ่านถ่ายแรงได้นิดนึงนะครับจากอีกแผ่นไปอีกแผ่นนึงนะครับมันจะลดนะครับปัญหาเรื่องรอยแตกแล้วสำหรับฟินิชชิ่งของเรานะครับโอเคครับผมเลยใช้ครับนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องสำหรับดีเทลในการทำงานนะครับแล้วก็จริงๆพวกแบบผมก็ค่อนข้างละเอียดอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างแกค่อนข้างแกใช้จากประสบการณ์จริงในการทำงานแล้วคือมาทำโรงงานนี้ขึ้นมานะครับเทมครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของถาห้องน้ำนะครับใหญ่อย่างนี้เลยหรออันนี้ยังเล็กนะครับการมีใหญ่แบบนี้ถาห้องน้ำลักษณะหล่อนะก็คือหล่อเป็นชิ้นเดินต่อห้องเลยนะครับทำบ่าพวกนี้สำหรับการรับผนังเลยนะครับสังเกตว่าบ่าก็จะมีรูนะฮะรูพวกนี้ก็คือจะเป็นรูที่เรามีโบ๊ทแหละจะมีโบ๊ทเสียบและจะรับผนังนะครับส่วนบล็อกเอาท์นี่ก็คือสำหรับท่อน้ำทิ้งนะครับท่อซ่วมเลยอันนี้จะเป็นชั้นล่างนะครับส่วนรูนั่นก็คือเป็นสำหรับจุดน้ำดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะเป็นแผ่นถังตรงนี้นี่คานตัวนี้เป็นคานครับแต่คานตัวนี้น่าจะเป็นคานส่วนที่รับผนังชั้นสองไม่ใช่คานใหญ่ไม่ใช่คานเองนะครับนี่ครับถ้าสังเกตตอนนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนไฟบันไดนะครับเอียงตามบันไดแล้วมีรูนะครับนี่ครับลักษณะนี้ก็คือจะเอียงตามเหมือนคล้ายๆลูกขั้นบันไดไปจนถึงตรงนั้นเป็นรูโบ๊ทใช่ไหมครับก่อนติดบันไดเราก็จะมีตัวซัพพอร์ตมาติดกับผนังนี้นะครับโดยการยึดด้วยโบ๊ทนี่แหละเข้ารูนะครับซัพพอร์ตจะอยู่ตรงโรงงานอย่างที่นะครับซัพพอร์ตจะมี2ด้านพอเราวางซัพพอร์ตเสร็จคนเอาลูกขั้นบันไดตัว L ที่เราเห็นกันนะครับค่อยๆยกวางทีละขั้นเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการถ้าพักเมทซัพพอร์ตเป็นลูกฟันเลื่อยนะครับสำหรับลูกฟันเลื่อยครับเป็น3ขั้น4ขั้นแล้วแต่ช่วงนะครับโอเพนนิ่งส่วนนี้นี่ส่วนค่ะโอเพนนิ่งนี้ส่วนเป็นส่วนแบบห้องเก็บของใต้บันไดนะครับทำเป็นห้องเก็บของไปเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับใครมีถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพูดไม่เคลียร์มองไหมครับจะแจ้งได้อย่างนี้ครับซ้ายมือนี่ก็เป็นถาห้องน้ำเห็นไหมครับใหญ่มากแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคืออันนี้อยากไปดูโทษทีครับตัวนี้เป็นฐานห้องน้ำชั้น2นะครับแล้วก็ออกแบบตรงส่วนนี้นะครับการเพื่อให้รับผนังด้วยนะครับก็คือส่วนนี้จะมีผนังมาวางอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นของชั้น2นะครับจะต่างกับตัวนั้นจะเห็นว่าทุกรอบด้านมีขอบหมดใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นผนังกรอบล้อม4ด้านแต่ตัวนี้จะเป็นผนังแล้วส่วนผนังพื้นที่เหลือเนี่ยใช้เป็นพื้นอาคารชั้น2ด้วยนะครับก็จะหนาหน่อยก็จะมีความหนักประมาณตัวนี้หนา15เซนครับแผ่นหนักสุดของคุณที่ทันนะของผมนะครับอาจารย์หนักสุดตอนนี้ประมาณ3ตันครึ่งครับใช้เคนตันยกใช้เคน25ตันครับผมหมายเคน25ตันโอเคครับเดี๋ยวเราทางนู้นดีกว่าครับทางนู้นเดี๋ยวเดินออกทางนู้นดีกว่าไอ้3ตันประมาณ10กว่าตันเนี่ยใหญ่กันครับอาจารย์แต่ก็แผ่นใหญ่สุดตอนนี้ 5.5 เมตรคูณ3ครับ5ตันเดินได้ไหมครับได้ครับเดินโอเคครับเมื่อไหร่คุณจะใช้ระบบบาร์โค้ดอ่ะยังใช้แมนนวลอยู่ครับใช้คนเขียนใช้คนเขียนเอานะใช้คนเขียนได้แหละผมว่าใช้บาร์โค้ดกับเพิ่มต้นทุนโดยที่ productivity เท่าเดิมไม่ได้ซับซ้อนมากเลยนะถ้าซับซ้อนมากก็จะมีเวลาคนช่วยด้วยความที่แบบลงไม่เยอะขนาดนั้นนะฮะเป็นความเป็นความรู้ไหมครับเดี๋ยวเจอทำทุกอย่างที่บอกในวันนี้คือแบบว่าผนังที่หนึ่งเราก็ทำแบบโอ้ชิ้นหนึ่งไปเลยนะครับทีนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้เงินกว่าถ้าว่าแบบเหตุผลที่ทำเราเนี่ยแล้วความแม่นยำเพราะว่าคนงานเนี่ยต้องอะไรมากคือประกอบแบบก็คือถอดแบบในแต่ละวันเวลาเก็บแล้วใช่ไหมครับก็แค่เอาแบบข้างเนี่ยประกอบเข้าไปแต่เราไม่ต้องประวัติอะไรเลยเพราะว่ามันจะมีลักษณะบาร์ของมันอยู่แล้วนะครับคือตัวเนี้ยคือตัว
ตัวแอร์เรียของชิ้นงานตัวบาทอันนี้คือตัวรับแรงข้างเพราะฉะนั้นคนงานเนี่ยจะต้องวัดเขาแค่ขอเลยลูกประกอบเข้าไปต้องมาวัดตัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าความแม่นยำในการใช้งานเพื่อจะหล่อแผ่นเนี่ยร้อยครั้งพันครั้งชิ้นงานเนี่ยขนาดก็เถอะพอโต๊ะคุณไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยับครับนี่เป็นลักษณะที่มันพร้อมเรานะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับการก่อนที่ไม่ได้ตัดนี่มันมีกระโหลกเนี่ยชิ้นส่วนไหนนะมันก็ส่วนอันนี้เป็นส่วนห้องน้ำของแบบไทยที่มีห้องน้ำด้วยความที่แผ่นห้องน้ำมันยาวนะก็เลยพวกแบบก็เลยว่าไม่อยากคือมันต้องการความหนาเยอะแต่ในบางส่วนแต่บางส่วนที่น้อยก็คือกระโหลกก็ลดลงไปประมาณครับผมครับอันนี้เป็นแบบใหม่โอเคครับเชิญครับ